เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามในเครื่องหมายแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่อง T3B ครับสวัสดีครับอยู่กับครูบูมนะครับสอนดำน้ำครับวันนี้ก็จะมาให้ดูครับจริงๆกระเป๋าใบนี้เนี่ยได้มานานแล้วเนาะจากร้านสกูบาโปรเจกต์นะครับก็วันนั้นที่ไปรีวิวร้านสกูบาโปรเจกต์เนี่ยครูอุ้มกับพี่อูนะครับก็ใจดีครับให้ผมมาไว้ใช้นะก็คือจริงๆแต่ก่อนเนี่ยก็คือไว้ใส่อุปกรณ์นู่นนั่นนี่ใส่เรกูเลเตอร์ใส่ยานะครับอ่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยวันหนึ่งก็นึกขึ้นมาได้ครับว่ากล้องเนี่ยมันไม่มีกระเป๋าเก็บก็เลยเอาลองมายัดยัดใส่นี่ดูปรากฏว่าไม่น่าเชื่อครับกระเป๋าใบนี้นะครับที่ไว้ใส่เรกูเลเตอร์ใส่ยาเนี่ยมันจะมากลายเป็นกระเป๋ากล้องนะฮะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูครับว่ากระเป๋าเนี้ยใส่กล้อง1ชุดนะครับพร้อมสโตรกพร้อมเทรย์พร้อมอาร์มทุกอย่างจุในนี้ได้หมดเลยก่อนเกิดให้ดูก่อนครับด้านในกระเป๋าครับโอ้โหบุผ้าสีแดงมาสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยมีตัวหูรูดนะครับกันว่าเวลาเพื่อนเปิดเนี่ยทำของตกอีกครั้งนึงนะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นครับจะให้ดูฮะก็สามารถแบบเขาเรียกอะไรนะถลกหรือว่าถกไม่ใช่เปิดแล้วกันอ่ะเปิดออกมาได้แบบนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวจะเอาชุดกล้องครับกล้องของผมเป็นกล้องมิเรเลสนะครับชุดของ J3 นะปกติเนี่ยผมก็จะเอาตัวกล้องใส่ไว้ในเฮาสิ่งละนะครับอ่ะวางกล่องลงไปนี่เรียบร้อยแล้วครับใส่กล้องมิเรเลสได้1ชุดเลยพร้อมเทรย์พร้อมอาร์มจริงๆด้วยนะครับก็ไม่น่าเชื่อครับกระเป๋าใบแค่นี้เองก็ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการขนของเรานะครับแถมรวบตัวกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยก็บุด้วยโฟมกันกระแทกด้วยนะครับก็ถือว่าปลอดภัยในระดับนึงเลยนะสำหรับหิ้วขึ้นเครื่องบินนะครับเป็นกระเป๋ากล้องอะไรเงี้ยใช้งานได้ดีเลยนะครับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับก็เข้าไปครับที่ร้าน Scuba Project นะครับมีจำหน่ายครับแล้วก็ตามร้านดำน้ำชั้นนำนะไม่ว่าจะเป็น Living Sea นะครับร้านของผมเองอุดร Scuba นะครับก็สามารถมาซื้อได้นะครับเพื่อนๆอุดรก็มาซื้อที่ผมได้นะอ่ะมีจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็นั่นแหละครับใครอยากได้ก็เข้าไปดูที่ร้านครับมีสีมีลายให้เลือกนะครับแล้วก็ปีนี้ทีเด็กครับน่าจะมีลายใหม่ๆมาให้เลือกอีกนะครับอ่ะก็ติดตามชมกันไปนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากดูรีวิวครับว่าในร้าน Scuba Project เนี่ยมีของอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ข้างบนนี้ตามไปดูได้เลยครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย